นับสนุนโดย Manager ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตค่ะคุยกันต่อในช่วงที่2ถามคำตอบคำนะคะยังมีหนังสือดีๆที่อยากให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของนั่นก็คือหนังสือดีแห่งทศวรรษมองโลกมองเราทั้งเล่ม1แล้วก็เล่ม2นะคะใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้พูดประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะว่าใครที่สนใจสามารถที่จะสั่งจองได้นะคะราคา 1,200 บาทลดเหลือ950บาทแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกนะคะก็เหลือเพียง900บาทรวมไปถึงถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเก็บสะสมหรือว่ามอบให้คนที่คุณรักนะคะก็จะมีกล่องบรรจุสวยงามราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทเหลือเพียง 1,150 บาทค่ะหรือถ้าเป็นสมาชิกนะคะราคาจะเหลือที่ 1,100 บาทนะคะสนใจสั่งจองได้นะคะหลากหลายช่องทางค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ Facebook ก็ได้ค่ะ www.facebook.com นะคะ/บ้านพระอาทิตย์นะคะหรือว่าจะเข้าไปแอด ID Line ของเราก่อนก็ได้นะคะบ้าน _อาทิตย์นะคะ BAAN _ATHIT นะคะหรือว่าอีก1ช่องทางนะคะ Line ID นะคะก็แอดบ้านนะคะ_อาทิตย์นะคะ BANN นะคะ _ATHIT ค่ะหรือว่าจะเข้าไปหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ใช่ค่ะโดยผ่านทางด้านโทรศัพท์นะคะมี3หมายเลขด้วยกันนะคะ026292700 026292700 0827828353 0827828353 0827828356 0827828356นะคะการอ่านหนังสือมีประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสืออย่างที่เขาบอกว่าแม้แต่เด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะคะการที่เด็กได้อ่านหนังสือการ์ตูนก็มีประโยชน์ก็คือเป็นการฝึกให้เขานั้นได้มีการรักการอ่านเขาจะอ่านหนังสืออันไหนก็แล้วแต่ล่ะแต่ถ้าเขาชอบอ่านแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นการเริ่มปลูกฝังให้เขาใช่แล้วค่ะดังนั้นนี่นะคะถ้าเป็นเด็กๆก็ปลูกฝังให้อ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆหรือถ้าเราโตแล้วนะคะเราก็ยังควรที่จะต้องอ่านหนังสืออยู่ค่ะการอ่านหนังสือนะคะมันช่วยให้เราสามารถที่จะฝึกความจำนะคะแล้วก็จริงๆแล้วช่วยให้เราเกิดสมาธิแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกหลากหลายด้านแต่ถ้าเกิดว่าเรานี่นะคะไปอ่านหนังสือแบบผิดวิธีอันนี้ก็ส่งผลเสียทำให้เราป่วยได้นะคะดังนั้นในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยมีข้อแนะนำนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะว่ามีวิธีการอ่านหนังสืออย่างไรถูกวิธีแล้วก็ทำแบบนี้ถือว่าเป็นการอ่านหนังสือแบบผิดวิธีแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราป่วยได้ค่ะพี่จิแค่เห็นอย่างแรกที่ผิดวิธีก็รู้เลยว่าตัวเองก็ผิดวิธีเหมือนกันเราว่าเป็นคนก็ชอบอ่านนอนอ่านหนังสือนอนแล้วอ่านหนังสือไปบางทีจริงๆแล้วมันทำให้สายตาสั้นด้วยนะพี่จิใช่ค่ะทำให้สายตาเอียงได้ด้วยเอียงใช่ค่ะตุ่มเป็นเพราะว่าเราก็เด็กกันนะคะพี่จิค่ะแล้วบางทีเราก็รู้สึกขี้เกียจแต่เราก็อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่เราก็แบบนอนเอียงข้างบอกว่าไปที่อ่านแล้วหลับเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันผิดวิธีนะคะคุณผู้ชมค่ะมีข้อแนะนำถึงโทษของการนอนอ่านหนังสือมาฝากคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ควรที่จะทำจริงๆเขาบอกว่าทำให้ร่างกายเนี่ยนะคะเสียสมดุลนอกจากจะทำลายสุขภาพสายตาแล้วทำให้กระบวนการทำงานต่างๆของอวัยวะของเราเนี่ยนะคะเสียสมดุลไปด้วยค่ะและกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกอ่อนเพลียเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเมื่อเรานอนนะคะพื้นที่ในร่างกายที่ไม่ได้รับผลกระทบจากแรงดึงดูดของโลกจะเพิ่มมากขึ้นทำให้จังหวะของกระบวนการทำงานอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยผ่อนคลายลงค่ะจึงทำให้เรานอนหลับได้ง่ายหากนอนอ่านหนังสือก็จะทำให้สมองนั้นส่งสัญญาณบังคับให้ร่างกายเปลี่ยนจังหวะและของกระบวนการการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราจากสภาพที่ผ่อนคลายคือแทนที่เราล้มตัวลงนอนเนี่ยนะคะเราผ่อนคลายแล้วเราก็จะได้นอนคือกลายเป็นว่าพอเราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะอยู่ในสภาวะที่ตื่นตัวนานเข้าเนี่ยนะคะจะทำให้เราเป็นโรคต่างๆได้อ้าวพี่จีรู้อย่างนี้เวลาเราอ่านนิทานก่อนนอนนะพี่ทำไมคะเราก็ต้องนั่งอ่านเราก็ต้องนั่งอ่านใช่ไหมหนูไม่นอนอ่านประจำถ้าหากว่าพาลูกอ่านใช่ไหมใช่ถ้านิทานก่อนนอนนี่ต้องพาลูกอ่านต้องเอาลูกมานั่งที่ตักเรายังไงเราก็นอนไม่ได้นอนอ่านไม่ได้ต้องนั่งอ่านแล้วพาเขาอ่านไปกับเราด้วยกลับไปเปลี่ยนใหม่กลับไปต้องเปลี่ยนใหม่ใช่แล้วนะคะการอ่านหนังสือที่ผิดวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโอ้โลกนี้เป็นของเราในห้องนี้ไม่มีใครมารบกวนคือห้องน้ำอุ้ยจริงๆแล้วตุ้มชอบอ่านมากเลยนะพี่จีหนังสือในห้องน้ำนี่วางเอาไว้เลยนะคะอะไรเนี่ยเราคุยไปคุยมาปรากฏว่าเราทั้งสองคนอ่านผิดวิธีทั้งคู่เลยนะคะนั่นสิคะพี่จีค่ะแต่ดีแล้วแต่เชื่อว่าหลายคนก็จะไม่ทราบเหมือนกันใช่ค่ะการอ่านหนังสือในขณะที่เข้าห้องน้ำเนี่ยหลายคนไม่รู้นะคะว่าเป็นการอ่านหนังสือที่ผิดวิธี
แล้วก็ไม่เคยรู้ว่าการขับถ่ายในห้องน้ำเป็นเวลานานนอกจากไม่ถูกสุขลักษณะแล้วยังทำให้เป็นโรคริดสีดวงทวารได้ง่ายอีกด้วยการขับถ่ายเกิน3นาทีจะทำให้แรงดันในช่องท้องสูงขึ้นแล้วก็เป็นสาเหตุให้เลือดในเส้นเลือดดำไหลกลับไม่สะดวกเส้นเลือดดำบริเวณไส้ตรงขยายตัวกลุ่มเส้นเลือดดำตีบทำให้ผนังเส้นเลือดดำบางแล้วก็นูนออกมาก่อให้เกิดโรคริดสีดวงทวารความหนักเบาของอาการของโรคขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เรานั่งขับถ่ายหากขับถ่ายเป็นระยะเวลานานโอกาสจะเป็นริดสีดวงทวารก็ยิ่งมีมากขึ้นอีกด้วยนะคะโอ้โหนั่นแหละเพราะบางทีเป็นอย่างนั้นไปนานเกินไปบางคนบอกว่าเอ้าก็นี่ไม่เห็นท้องผูกเลยจะเป็นริดสีดวงทวารได้ยังไงขับถ่ายเป็นประจำทุกวันแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าถ้านั่งถ่ายเป็นเวลานานโอกาสที่จะเป็นริดสีดวงทวารมีก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันใช่ค่ะโอ้โหไอ้ประเภทแบบว่านั่งจนเท้าชาขาชาแล้วเดินขยับออกมาดิฉันเชื่อแน่ว่าหลายคนก็ต้องเป็นเหมือนกันแน่ๆเลยมีอีกอย่างนึงตุ่นคะไม่ใช่อ่านหนังสืออย่างเดียวบางคนเนี่ยเล่นไลน์เล่น Facebook แล้วเข้าห้องน้ำนานไม่ออกมาสักทีนั่นแหละค่ะขาชาด้วยนะคะพี่จีคะเหน็บกินนะคะแล้วก็เดินแบบว่าเดินเดี้ยงออกมาเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะอย่างที่พี่จิบอกไปนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะทำให้แรงดันช่องท้องสูงขึ้นเส้นเลือดดำไหลกลับไม่สะดวกมีโทษต่างๆของร่างกายที่ตามมาเยอะแยะเลยที่เราไม่ทราบอีกหนึ่งข้อซึ่งพี่จิถ้าเราจะอ่านหนังสือกันที่ไหนอะที่ไหนอะเนี่ยโซฟาก็ไม่ได้พี่เขาให้นั่งมั้งหรือยังไงนั่นน่ะสิคะพี่ก็เขาบอกว่าการอ่านหนังสือบนโซฟาคิดดีแล้วหรือที่นั่งบนโซฟานุ่มๆสบายๆแล้วมันจะไม่อันตรายต่อสุขภาพปกติแล้วระดับความสูงของโซฟาค่อนข้างต่ำที่นั่งนุ่มเมื่อนั่งบนโซฟาช่วงไหล่มันจะจมลงไปแล้วไปดึงกล้ามเนื้อด้านหลังกระดูกเชิงกรานหากถือหนังสืออ่านก็จะทำให้หลังคอแล้วก็ดวงตารู้สึกสบายแต่ว่าไหล่สองข้างเนี่ยมันทำงานหนักขึ้นค่ะหากไหล่ทั้งสองข้างลู่ลงโดยธรรมชาตินะคะก็จะทำให้ดวงตาทั้งคู่มองต่ำลงต้นคอก็ก้มต่ำลงไปทำให้สายตาล้าแล้วก็ปวดต้นคอได้ค่ะหากยืดตัวขึ้นวางหนังสือไว้บนเข่านะคะก้มหน้าดูหนังสือกล้ามเนื้อที่หลังก็ถูกดึงให้ทำงานน้ำหนักของส่วนศีรษะทำให้ปวดเอวแล้วก็ปวดต้นคอได้ซะอีกดังนั้นตุ่นว่าเรื่องของท่านั่งก็มีส่วนสำคัญบางทีโซฟาเนี่ยเรานั่งเพื่อสบายนั่งเพื่อเอนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนเอนแล้วลู่ลงแล้วเราหยิบหนังสืออ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิดท่าผิดจังหวะก็ทำให้กล้ามเนื้อมันทำงานหนักจนเกินไปเวลาอ่านเพลินๆก็อาจจะทำให้พอขยับลุกมาอีกทีนึงอุ้ยทำไมมันปวดเมื่อยบิดไปบิดมาก็ยังไม่หายนะคะนี่แหละค่ะก็คือ3อย่าง3วิธีที่ผิดวิธีนะคะการอ่านหนังสือที่ผิดวิธีที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดังนั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากอ่านหนังสือถูกต้องถูกวิธีก็ทำตามปกติเลยค่ะเปิดหนังสือนั่งอ่านแบบปกติที่เราอ่านกันแบบนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ว่าที่สำคัญนะคะก็ต้องรู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยนะคะไม่งั้นก็คล้ายๆกับการที่เราเล่นหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆก็อาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ใช่แล้วค่ะเอาล่ะมากันที่ถามคำตอบคำที่คำถามที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของกะทิเรื่องน้ำมันมะพร้าวว่าถ้ากะทิเนี่ยมีน้ำมันมะพร้าวแล้วถ้าหากว่าเรากินกะทิเลยมันก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันกับที่เรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือเปล่าแสดงว่าพี่จิต้องเคยได้รับภาพแชร์ว่ามันจะมีภาพแชร์บอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่านหนึ่งอยู่ๆก็ดื่มกะทิที่มันเป็นกะทิกล่องอะค่ะใช่ๆนึกออกพอดีเลยเคยมีคนส่งภาพมาเคยมีคนส่งภาพเขาเจาะหลอดเจาะดูดเลยแล้วก็ดูดเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่หลายคนก็แบบมองว่ามันเป็นเรื่องขำขันแต่หลายคนก็นำมาซึ่งความสงสัยว่าอ้าวเออแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็เจ้ากะทิกล่องเนี่ยเวลากินกะทิกล่องแบบนี้มันจะได้ประโยชน์จริงๆหรือเปล่านั่นสิคะถามใครไม่ได้เลยต้องถามคนนี้เท่านั้นค่ะค่ะนั่นก็คืออาจารย์ปานเทพปัวพงพันธ์ค่ะการดื่มกะทิก็ได้ส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำมันมะพร้าวแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะในนั้นก็ยังมีน้ำปนอยู่มีโปรตีนบางส่วนและก็อาจจะมีน้ำตาลบางส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเลือกประโยชน์แล้วเนี่ยคงไม่ได้มีประโยชน์เท่ากับตัวน้ำมันมะพร้าวอันนี้ข้อแรกเลยนะครับประการที่สองก็คือการดื่มกะทิบางครั้งเนี่ยเรานึกว่าดื่มกะทิกล่องแล้วมันไม่มีส่วนผสมอื่นแต่ถ้าดูข้อมูลโภชนาการและส่วนผสมแล้วเนี่ยจะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าเขาผสมอะไรข้างในหรือไม่เช่นผสมน้ำตาลเพิ่มเราก็จะได้น้ำกะทิผสมน้ำตาลแทนที่จะได้ไขมันจากน้ำมะพร้าวก็กลับมีคู่แข่งเป็นน้ำตาลมาให้พลังงาน
ร่างกายก็จะเลือกใช้น้ำตาลก่อนน้ำมันมะพร้าวที่อยู่ในกะทิดังนั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่สามารถดื่มได้เพียงแต่คุณค่าของมันผมยังคิดว่าไม่สามารถเทียบเท่ากับน้ำมันมะพร้าวได้และก็เชื่อว่ายังไม่สามารถเทียบเท่ากับกะทิสดๆได้นะครับถ้าเลือกได้กินกะทิสดจะมีคุณค่ามากกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับว่าจะทำให้เกิดอ้วนนะครับที่กินกะทิไม่อ้วนแต่อาหารที่กินกับกะทิมีสิทธิ์จะอ้วนได้เช่นกินกับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวทำให้อ้วนได้กินกับทุเรียนแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนทำให้อ้วนได้หรือว่ากินกับข้าวขัดขาวตัวข้าวขัดขาว ก็ทำให้อ้วนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถกินกะทิได้ครับไม่ก่อให้เกิดปัญหาและสมัยโบราณเรากินกะทิเป็นทั้งยาอายุวัฒนะนะครับทั้งอาหารเสริมสำหรับเด็กและก็ผู้ใหญ่ที่สูงวัยที่สัมผัสครับเอาละค่ะถามว่าใครนะคะที่มีคำถามนะคะฝากมาทางรายการถามคำตอบคำไม่ว่าจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับ News One หรือว่าบริษัทในเครือช่องในเครือทั้งหลายซูเปอร์บันเทิง iBiz นะคะหรือแม้แต่อย่างนิตยสารต่างๆในเครือ STV Manager นะคะถ้าผ่านทาง Facebook นะคะก็พิมพ์คำว่าถามคำตอบคำพิมพ์ติดกันเลยนะคะฝากคำถามผ่านมาได้หรือว่าเป็นอีเมลถามคำตอบคำ @gmail.com ค่ะหรือจะเป็นจดหมายก็ส่งมาที่สถานีโทรทัศน์News One แล้วก็วงเล็บว่า ASTV เดิมนะคะเพียงแค่นี้เองทีเดียวนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบนะคะแล้วก็นำมาพูดคุยกันในรายการค่ะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเราสองคนนะคะคุณรัติกรจารุเกษตรวิทย์และดิฉันรจเรศสุรการโกศลพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ